เคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่ EP แรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 ฮะเขาประเมินสถานการณ์ผิดสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งของโลกและเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเต้อศักดิ์จิมขินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในรถบ้านกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศช่วงนี้น่าจับตามองฮะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะตะวันตกฮะองค์กร NGO เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยสวีเดนก็ยอมรับเสี่ยงจะถูกโจมตีจากกระแสเผาอันกุรอานนะครับเล็งยกระดับคุมชายแดนเพิ่มอำนาจตำรวจหลังจากปล่อยให้มีเสรีภาพแบบสุดตรงสวีเดนชี้ประเทศเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นจากกรณีเผาคัมภีร์อันกุรอานเตรียมยกระดับควบคุมชายแดนเพื่อเพิ่มอำนาจตำรวจในการหยุดยั้งและค้นตัวผู้ที่อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้นะครับให้อำนาจตำรวจ ให้อำนาจตำรวจในการตรวจสอบแนวชายแดนซึ่งรวมถึงการค้นตัวและอนุญาตให้มีการใช้ระบบตรวจตราอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้มีเสรีภาพในการเผาอันกุรอานโจมตีศาสนาอื่นในขณะที่น้ำมันก็ปรากฏว่าลงแรง2ดอลลาร์สหรัฐทองคำขยับลงหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงนะครับฟิตเรตติ้งหั่นความน่าเชื่อถือสหรัฐอเมริกันราคาน้ำมันก็ลงราว 2% และทองคำปรับลดหลังฟิตหนึ่งในสถาบันเครดิตเรตติ้งยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวดังกล่าวฉุดให้วอลล์สตรีทปิดลบอย่างหนักเช่นกันท่ามกลางแรงเทขายกำไรของนักลงทุนนะครับผวากันไปหมดเลยทีเดียวฮะโปแลนด์ก็ร้องขอเพื่อนบ้านโดดเดี่ยวเบลารุสท่ามกลางความตึงเครียดนะครับกับนักรบวากเนอร์เจ้าที่ระดับสูงของโปแลนด์เรียกร้องให้มีการโดดเดี่ยวเบลารุสโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่วอร์ซอเสริมกำลังทหารในแนวชายแดนตอบสนองสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์หลายลำของเบลารุสล่วงละเมิดน่านฟ้าของทางโปแลนด์นะครับสัญญาณไม่ค่อยดีนักสหรัฐอเมริกายอมรับนะครับว่ากังวลปฏิบัติการตอบโต้ของยูเครนคืบหน้าล่าช้ากว่าที่คาดหมายเป็นการโจมตีตอบโต้ของยูเครนล่าช้ากว่าที่คาดหมายไว้แต่กระนั้นก็ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจากความเห็นของจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวเมื่อในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็อ่วมเลยทีเดียวฮะพายุไต้ฝุ่นคันดุนอันละวาดเคลื่อนที่อย่างช้าๆไฟยังดับนับแสนครัวเรือนบ้านเรือนประชาชนราวประมาณ 166,000 ครัวเรือนในเมืองโอกินาวาและคาโกชิมะนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่ช่วงเช้าในขณะที่ไต้ฝุ่นขนุนซึ่งเคลื่อนตัวอย่างช้าๆยังคงนำเข้ามาถึงฝนตกหนักลมกันโชกแรงเป็นไปได้ว่าจะก่อความเสียหายแบบยืดเยื้อเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ไต้หวันก็มีการเตือนจีนฮะโลกเจอผลกระทบหายนะนะครับหากเปิดฉากรุกรานแต่ไม่คาดหวังสหรัฐอเมริกาจะยกกำลังมาช่วยการรุกรานไต้หวันของจีนจะส่งผลลัพธ์หายนะสำหรับโลกจากคำเตือนของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับ AFP อ้างถึงความสำคัญของเกาะแห่งนี้ในแง่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับเส้นทางการเดินเรือสินค้าอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดหวังว่าอเมริกันจะเข้ามาร่วมทำศึกสงครามและยืนยันการปกป้องไต้หวันเป็นหน้าที่ของฝ่ายตนเองนะครับสิ้นสุดทางรักก็มีรายงานว่านายกแคนาดาประกาศที่จะแยกทางกับภรรยาหลังจากมีการอยู่กินกันมาถึง18ปีนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาและนางโซฟีเกรกัวนะฮะทรูโดภรรยาออกมาประกาศว่าตัดสินใจแยกทางกันแล้วหลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกันนาน18ปีนะครับซึ่งทรูโดได้และภรรยาได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ตรงๆหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้ชีวิตคู่และไม่ค่อยออกมาร่วมงานกันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจูโดวัย51ปีโซฟีนะฮะวัย48ปีสมรสกันตั้งแต่ปี2005มีบุตรด้วยกัน3คนอายุ15 14 9ปีตามลำดับนะครับในขณะที่ผัวเมียอินเดียขายลูกวัย8เดือนเอาเงินไปซื้อ iPhone 14สามีภรรยาชาวอินเดียถูกตำรวจจับฐานขายลูกวัย8เดือนเพื่อนำเงินไปซื้อ iPhone และโพสต์คลิปท่องเที่ยวลง Instagram สัปดาห์ที่แล้วสื่ออินเดียรายงานข่าวคู่รักจากรัฐเบงกอลตะวันตกกรั่งไกรสมาร์ทโฟนของ Apple ตัดสินใจขายลูกวัยแบเบาะเพื่อนำเงินไปซื้อโทรศัพท์ iPhone รุ่นใหม่พฤติกรรมของนายชัยเทพนะครับและซาทีซึ่งเป็นข้อสังเกตของเพื่อนบ้านหลังจากที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วรัฐพร้อมกับโชว์โทรศัพท์มือถือ iPhone 14เครื่องใหม่เอี่ยมซึ่งก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในขณะที่จะเกิดอะไรขึ้นนิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับมีการเตือนหายนะจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์นิตยสารการแพทย์กว่า100ฉบับทั่วโลกออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทุกประเทศกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พร้อมเตือนภัยคุกคามหายนะนิวเคลียร์ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงแทกใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆข้อเรียกร้องนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซียออกแถลงการเตือนไปในหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในยูเครนรวมถึงการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและความพยายามนะครับไม่แพร่กระจายอาวุธที่ดูเหมือนจะไร้ผลนะฮะบรรณาธิการก็มีการเตือนว่าการนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามย่อมหมายถึงหายนะต่อมวลมนุษยชาติและอ้างถึงการวิจัยในอดีตว่าแม้จะมีการทำสงครามนิวเคลียร์แบบจำกัดโดยใช้อาวุธนิวเคลียร์ประมาณ250จากที่มีอยู่ 13,000 หัวรบทั่วโลกก็สามารถทำให้ผู้คนล้มตายได้จำนวน 120ล้านคนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะภูมิภาคขอแพ้ฮะสภาพภูมิอากาศโดยจะก่อภัยแล้งนิวเคลียร์และอาจจะสร้างความเดือดร้อนถึงประชาชน 2,000 ล้านทั่วโลกเลยทีเดียวฮะจากทั้งหมด 7,000 ล้านคนสื่อตะวันตกและองค์กรนะฮะที่มีการเคลื่อนไหวแทรกแซงกิจการภายในก็อวยนะอนาคตของประเทศไทยคือก้าวไกลองค์กรอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาชี้เพื่อไทยเลือกกลุ่มอำนาจตอนนี้จะต้องชดใช้ในระยะยาวสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศองค์กรทรงอิทธิพลของสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับนะครับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในไทยให้ข้อมูลว่าพันธมิตร8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยพังคลืนไปเรียบร้อยแล้วเพื่อไทยกำลังจัดตั้งรัฐบาลแบบรวมกับพรรคอื่นๆที่ไม่มีพรรคก้าวไกลอย่างไรก็ตามรายงานนี้ชี้ว่าการเคลื่อนไหวที่งานการเคลื่อนไหวนี้แม้จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยก้าวสู่อำนาจในระยะใกล้นี้แต่อาจต้องชดใช้ในระยะยาวเนื่องจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคตจะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่แล้วให้การสนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามตามรายงานของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ว่าคนไทยจำนวนมากโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวก้าวข้ามแนวทางนโยบายแนวเดิมของพรรคเพื่อไทยไปแล้วและต้องปฏิรูปสถาบันหลักๆใน
ในนั้นก็รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจากโพที่เบื้องต้นคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะยังครองความโดดเด่นในศึกเลือกตั้งกลับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาทำผลงานได้อย่างย่ำแย่บรรดาผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคนหนุ่มสาวสนับสนุนพรรคก้าวไกลคืออนาคตของการเมืองไทยในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ถูกลดความน่าเชื่อถือสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังย่ำแย่สงครามที่สหรัฐให้การสนับสนุนยูเครนทำสงครามกับรัสเซียตอนนี้การลุกคืบเป็นไปได้น้อยมากและถูกฝั่งรัสเซียทำการโจมตีโปแลนด์ซึ่งมีท่าทีว่าจะเข้าทำการสนับสนุนยูเครนปรากฏว่าเบลารุสประเทศพันธมิตรของทางฝั่งของรัสเซียก็นำกองกำลังวากเนอร์เข้าตรึงกำลังทำให้โปแลนด์ไม่สามารถจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และสรรพกำลังให้กับทางยูเครนได้ทำให้สถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองตลาดหุ้นกำลังร่วงระนาวเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังตกลงมาอย่างเรื่อยๆนะครับเงินเปโตหยวนกำลังเข้าครอบครองโลกแทนสิ่งที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะซึ่งเป็นองค์กรให้การสนับสนุนประเทศอื่นๆในการแบ่งแยกและปกครองและต้องการทรัพยากรเหมืองทองแร่ธาตุนะครับและก็น้ำมันก็ปรากฏว่าให้การสนับสนุนก้าวไกลมองนะครับในมุมมองของเขาว่าสถานการณ์แบบนี้เพื่อไทยตัดสินใจผิดในอนาคตคนจะไม่เลือกเพื่อไทยแต่จะหันไปเลือกก้าวไกลและสิ่งที่ต้องทำก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญด้วยการลิดรอนพระราชอำนาจในรูปแบบต่างๆนั่นคือมุมมองของฝรั่งที่กำลังวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลที่ออกไปจากต่างประเทศนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่เขายอมรับจนถึงขณะนี้องค์กรนี้เคยมีการเคลื่อนไหวนะครับและก็เขียนบทความข่มขู่ว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับก็จะมีบางปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะที่ไม่คาดฝันแต่จนถึงขณะนี้พอก้าวไกลถูกกันไปอยู่ฝ่ายค้านเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเพื่อไทยตัดสินใจผิดและในอนาคตเขามั่นใจว่าก้าวไกลจะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยตัวเขาประเทศเขายังเอาตัวไม่รอดเลยตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ย่ำแย่ตกต่ำนะครับตอนนี้พยายามไปง้อทางจีนนะฮะพยายามเจรจาทางฝั่งรัสเซียแต่ไม่มีใครเจรจาด้วยฝรั่งเศสเยอรมนีกำลังถอนตัวออกจากฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเรียกว่าโดดเดี่ยวนะฮะไปเปิดสงครามทางการค้ากับจีนรัสเซียปรากฏว่าถูกจีนรัสเซียอินเดียแอฟริกาตะวันออกกลางล้อมฮะสถานการณ์จนถึงขณะนี้การวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะลำบากที่ผ่านมาไม่ใช่ชุดแรกไม่ใช่แมตช์แรกไม่ใช่ EP แรกที่เขาประสบกับความปัญหาล้มเหลวในส่วนของงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 เขาประเมินสถานการณ์ผิดสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีประชาชนคนในประเทศติดโควิด-19 เป็นอันดับ1ของโลกและเสียชีวิตเป็นอันดับ1ของโลกเลยทีเดียวนั่นหมายความบทวิเคราะห์ที่เขาประเมินประเทศไทยประเทศไทยจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยืนยันฟันธงเพ่นไปไม่ได้แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชิราลงกรบน
อินทรเทพยวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โอดินทรเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจคงทรงนำชาติอย่างอาจผ่านพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงครอบและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โอดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โอดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ